เรื่องทางแห่งความพ้นทุกข์ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยสหธรรมิกและท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ทั้งหลายวันนี้เรามาพูดกัน ในเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะได้ยินได้ฟังและได้พูดกันปรารภกันบ่อยๆคิดว่าวันนี้จะให้พวกเราได้ช่วยกันฟังและก็ช่วยกันคิดในเรื่องทางแห่งความพ้นทุกข์ทำไมเราจึงเอาเรื่องนี้มาพูดกันเรื่องทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ว่าจะเป็นโดยตรงและก็โดยอ้อมพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มที่เป็นภาษาไทยถ้อยคำเป็นภาษาบาลีที่พิมพ์เป็นอักษรไทยหรือแปลอรรถกถาอธิบาย 28,000 กว่าหน้าหรือคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์หรือ8โกฏ4ล้านอะไรก็แล้วแต่มันจะรวมลงอยู่ที่ทางพ้นทุกข์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกาลเทศะบุคคลเหตุการณ์สถานที่ความสามารถของแต่ละบุคคลสติปัญญาบารมีอินทรีย์ของแต่ละคนพระศาสดาทรงใช้เวลา45ปีเที่ยวเทศเที่ยวสอนอุบายพ้นทุกข์คือหนทางพ้นทุกข์อันนี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นปริยัติก็ดีที่เราเรียนกันหรือว่าปฏิบัติก็ดีที่ปฏิบัติกันดังที่พวกเราทำกันอยู่นี้ปฏิเวทคือผลของการเรียนการปฏิบัติก็ดีมันก็คือเรื่องการพ้นทุกข์การเรียนทางปริยัติสัจธรรมทางวิชาการก็เพื่อจะรู้ตัวความทุกข์และทางพ้นไปจากทุกข์การปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อจะพ้นไปจากทุกข์ออกจากทุกข์ปฏิเวทคือผลของการปฏิบัตินั้นก็คือความทุกข์หมดสิ้นไป มันไม่มีอะไรมากเกินกว่านี้อย่าได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเรื่องไกลนะพระศาสดาของเราท่านทรงตรัสไว้ว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวปัญญาเปมิทุกขสัจจะนิโรธังแต่การก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้หรืออนาคตเราสอนเรื่องความทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์ท่านเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะที่เราจะพูดกันต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังกันขออภัยคือเสียงผมมันไม่ค่อยจะดีหลอดลมมันไม่ไวมันใช้เสียงมามากท่านทั้งหลายจะต้องตั้งใจฟังถ้าพูดดังๆมันก็แหบมันก็แห้งมันก็หมดสิ้นไปหมดสิ้นไปวันๆก็ใช้แต่เสียงคำว่าพ้นทุกข์เนี่ยมันทุกข์อะไรกันแน่บางท่านเข้าใจว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาผู้ที่บวชและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ฝึกทางสมาธิภาวนาก็ไม่เห็นมีใครร่ำรวยถูกเลขถูกหวยอะไรต่างๆพวกนี้ขอให้เข้าใจเสียใหม่ว่าไม่ใช่ว่าทุกข์นั้นกับจนมันเป็นอันเดียวกันนะทางพ้นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าทางพ้นจนเหมือนกันแต่จนทางด้านจิตใจทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในทางพ้นทุกข์นี่ทำให้คนร่ำรวยทางจิตใจทางทรัพย์ภายในทรัพย์นั้นหมายถึงความปลื้มใจสิ่งที่ทำให้ปลื้มใจถ้าคนพ้นทุกข์แล้วมันจะมีอะไรยิ่งกว่ามันก็ต้องปลื้มใจเดียวนี่มี800ล้านมันก็ไม่ปลื้มใจมันก็ต้องทุกข์อยู่วันยังค่ำเพราะเหตุนั้นคำว่าพ้นทุกข์นี่ขอให้เข้าใจทุกข์กับจนไม่ใช่อันเดียวกันจนนั้นหมายถึงความขาดแคลนทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอำนวยความสะดวก
ส่วนความทุกข์นั้นมันอาจจะไม่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีเงินเป็นแสนเป็นหมื่นล้านแต่จิตใจมันทุกข์ทุกข์ในที่นี้หมายถึงความทุกข์ทางใจทุกข์ที่จิตใจต้องเร่าร้อนทนได้ยากไม่ได้หมายถึงทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายนั้นมันไม่มีใครที่จะมาดับมันได้ดับได้ก็เพียงแต่บรรเทาไม่ใช่ดับแต่บรรเทาทุกข์ที่พระศาสดาของเราท่านตรัสว่าทุกโขตินาทุกขะปเรตามีทุกข์อย่างเอาแล้วมีทุกข์อยู่เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์อย่างคือความทุกข์นี่มันมีอยู่ตลอดในกายอันนี้ในจิตที่หลงไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นั่งอยู่นานๆมันก็ทุกข์แล้วทุกข์แล้วก็ทำยังไงก็ทำให้มันหายทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นความทุกข์มันเกิดขึ้นดังคำกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่เมื่อเรานั่งดูมันทุกข์เกิดขึ้นแล้วพอนั่งนานมันก็ต้องทำให้ทุกข์เท่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ในกายเราก็บรรเทาให้มันเปลี่ยนไปก็คือลุกขึ้นมาซิมันก็หายคือบรรเทานะไม่ใช่มันดับทุกข์ไม่ใช่มันพ้นทุกข์หายไปนั้นเดี๋ยวก็เกิดทุกข์ใหม่ยืนน้ำก็เกิดทุกข์อีก ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ถ้ายิ่งยืนน้ำก็ยิ่งตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่มันก็ดับไปในท้องไม่มีกินตื่นมามันก็เป็นทุกข์มันหิวก็ไปหามันกินมันเกิดทุกข์ความทุกข์ที่ตั้งอยู่ในขณะหิวเมื่อกินอิ่มแล้วมันก็ดับไปเนี่ยเมื่อทุกข์ใหม่จะต้องไปเอาออกสิ่งที่กินเข้ามานั่นอย่างนี้แหละวนเวียนเรียกว่าทุกข์โคตินาความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะปเรตาความทุกข์อยู่เบื้องหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวนี้บรรเทาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็มันออกมาทุกข์อีกนั่นคือทุกข์ทางกายแต่ทางพ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ที่จะออกจากมันก็คือทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจยิ่งกว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจนี้ดับได้เพราะทุกข์ทางกายนั้นมันเกิดมาจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงอันหนึ่งที่ว่าเป็นทุกข์แล้วมันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์ปลอมท่านจึงเรียกว่าทุกขสัจอริยสัจความจริงอันประเสริฐเริ่มต้นของมันคือทุกข์เนี่ยทุกขสัจคือความจริงทุกข์อันเป็นจริงไม่ใช่ทุกข์ปลอมๆไม่ใช่ทุกข์เก้ๆและเหตุที่มันเกิดทุกข์มันก็มีเหตุจริงๆไงก็ใจไม่ใช่เหตุปลอมๆเนี่ยเก้ๆเป็นเหตุจริงมันเป็นสัจเรียกว่าสัมทุกขสมุทัยสัจความจริงอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เนื้อยำยังไงเราจะดับทุกข์ทางใจเนี่ยที่มันหลงเข้าไปเป็นเจ้าของความทุกข์ที่เรียกว่าปริคขะไปยึดถือเป็นเจ้าของไปครอบครองไปกรรมสิทธิ์ไปฉันเป็นคนทุกข์ที่นี่คำสั่งสอนของพุทธศาสนาเน้นเพื่อจะออกจากทุกข์ทางด้านจิตใจอะไรจะต้องเข้าใจฟังให้ดีนะไม่ใช่ทุกข์ทางกายถ้าใจไม่เป็นทุกข์แล้วนี่กายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ความทุกข์ทางใจนี่ทุกข์เพราะเกิดมาแล้วทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะได้ดังใจทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจได้ดังใจมันก็ทุกข์มันทุกข์ที่จะต้องหวงแหนที่จะต้องรักษาที่จะต้องเป็นเจ้าของแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะการหวงแหนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสปริฆะเมื่อเป็นเจ้าของเมื่อปริฆะเป็นปัจจัยมันก็เป็นเหตุให้เกิดมัจฉริยะเห็นไหมล่ะปริคหะปัจจยามัจฉริยังก็เป็นเจ้าของขึ้นมาจากเป็นเจ้าของแล้วก็เกิดความหวงแหนเป็นมัจฉริยะขึ้นมาตระหนี่หวงแหนมัจฉริยะปัจจยาอารักขาเมื่อมีความหวงแหนเป็นปัจจัยให้เกิดการรักขาอารักขาคือรักษามันเมื่อรักษาแล้วมันก็เกิดลักขาที่กรณาเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาในที่สุดมันก็ถือค้อนถือไม้มันก็ทะเลาะกันนั่นนะฆ่ากันตีกันพ่อกับลูกฆ่ากันได้ยิงกันได้ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะเมื่อวานซืนนี่พ่อยิงลูกยกปืนให้ยิงลูกแต่พ่อไม่ยิงลูกจะยิงก่อนนั่นแหละคืออะไรความทุกข์ทางใจที่มันแผดเผามันมีเหตุทนไม่ได้มันรู้ไม่เท่าทันไม่ต้องได้เข็นฆ่ากันอย่างนั้น
ที่นี่อีทุกทางใจเนี่ยมีเงิน800,000,000,000มันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจทุกข์เพราะได้พัดผากจากไปปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์กระทบกระทั่งเบียดเบียนอยู่อย่างนี้ล้มหายตายจากแตกสลายทำลายไปก็เป็นทุกข์เศร้าโศกสลดละโหยหายหวนหาซึ่งกันและกันความโศกซึมเศร้าเกิดขึ้นชีวิตจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ที่นี่เราต้องการจะออกจากทุกข์เราจะต้องมาทำความเข้าใจคำสั่งสอนของพุทธศาสนานั้นก็คือเรื่องที่จะทำให้เราออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าของเราท่านรูดใบไม้มากำไว้ในมือที่ป่าไม้ป่าศีสะปาวนะคือป่าไม้สีเสียดป่าไม้ประดู่ลายก็ตามใจเถอะถ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายไม้ในป่ากับในกับมือของเราอะไรมันมากไม้ที่ไหนมากใบไม้ในป่าย่อมมากกว่าพระเจ้าค่ะในมือนั้นนิดเดียวนับประมาณไม่ได้ใบไม้ในป่าพระศาสดาทรงตรัสว่านี่ก็เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นสิ่งที่เราได้ตรัสรู้เราได้รู้นั้นมีมากมายก่ายกองแต่เรานำมาพร่ำสอนเธอทั้งหลายเพียงกำมือเดียวเหมือนใบไม้ในป่ากับในกำมือของเราสิ่งที่เรานำมาพร่ำสอนคือเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นนี่ท่านสอนอย่างนี้เราทั้งหลายก็ควรจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ถ้าไม่รู้จักความทุกข์เราก็ไม่รู้จักที่จะดับทุกข์เดี๋ยวนี้หลงเอาความสุขเป็นความทุกข์หลงมัวสยบอยู่กับความทุกข์ซึ่งมันยั่งอยู่ตลอดกาลแล้วก็มันรอคอยอยู่เบื้องหน้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์นี่แหละทางศาสนาจึงเน้นสอนการบวชของเราการประพฤติพรหมจรรย์ของเราก็เพื่อจะออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบในมหาสาโรปมสูตรเรื่องบุคคลผู้ต้องการแก่นไม้เปรียบเหมือนคนบวชที่ต้องการอันนี้สองผลของการบวชแต่มันอยู่คนละขั้นละตอนคนโง่ท่านบอกต้องการแก่นไม้คนพาลคนโง่ไม่ใช่นักเลงนะพาลนั้นมันหมายถึงโง่พาโลอ่อนอ่อนทางเหตุผลทางสติปัญญาแก่ปรารถนาแก่นไม้แบกขวานเข้าไปในป่าก็ไปเด็ดเอายอดไม้อ่อนๆนึกว่าเป็นแก่นของมันส่วนอีกคนหนึ่งโง่น้อยกว่าคนนั้นหน่อยต้องการแก่นไม้ก็ไปถากเอาสะเก็ดแห้งๆของมันส่วนอีกคนที่สามนั้นโง่น้อยกว่าคนที่ไปถากเอาสะเก็ดก็ไปถากเอาเปลือกมันซึ่งมันอยู่ใต้สะเก็ดอีกคนที่สี่นี่โง่น้อยกว่าคนที่ไปถากเอาเปลือกจะไปถากเอากับพี่ซึ่งอยู่ใต้เปลือกส่วนคนหนึ่งนั้นไม่โง่เป็นคนฉลาดชาติบัณฑิตก็ไปถากเลยเปลือกเลยกับพี่ไปเอาแต่แก่นของมันจะว่าโง่หรือจะว่าฉลาดฉลาดน้อยก็ไปเด็ดเอายอดอ่อนของมันฉลาดมากกว่าคนนั้นหน่อยก็ไปเด็ดเอาก็ไปถากเอาสะเก็ดแห้งๆของมันฉลาดมากกว่าหมอนั้นหน่อยก็ไปถากเอาเปลือกมันซึ่งอยู่ใต้สะเก็ดใต้เปลือกลงไปหน่อยก็เป็นกับพี่หมอหนึ่งมันฉลาดมากกว่าหมอที่เอาเปลือกก็ไปถากเอากับพี่ส่วนหมอที่ฉลาดสูงสุดอีกคนนึงมันก็ไปถากเอาแก่นมันฉันนี่ก็ฉันนั้นพระศาสดาของเราท่านเปรียบเหมือนผู้บวชประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยของพระศาสดาไม่รู้จักแก่นสารของพรหมจรรย์คือความพ้นทุกข์ก็เมื่อบวชแล้วประพฤติปฏิบัติคนเขาสรรเสริญเยินยอเขาก็หลั่งไหลเอาลาภสักการะเครื่องอยู่เครื่องใช้ไม้ซ้อยเครื่องอำนวยความสะดวกสุขพันลังไหลมาถวายก็พอใจสยบอยู่แค่นั้นว่าโอ้นี่คืออานิสงส์ของการบวชของเราเราถึงจุดสุดยอดเพียงแค่นี้ตายแงกตัวแค่นั้นท่านกล่าวว่าลาภสักการะเสียงเกินยอนั้นเปรียบเสมือนยอดอ่อนๆของต้นไม้หรือยอดอ่อนๆของพรหมจรรย์ทีนี้อีกคนหนึ่งมีลาภสักการะเสียงเกินยอแก่ยังเห็นว่าแค่นี้ยังไม่ดีต้องทำศีลให้มันเคร่งประพฤติศีลให้มันเคร่งคัดเกินคนอื่นเขายกย่องสรรเสริญในทางเคร่งคัดชนิดที่คนอื่นทำด้วยไม่ได้เลยเถิดเตลิดเปิดเปิงกว่าพระพุทธเจ้าวางมาตรศาสดากลายเป็น
ท่านพ่อท่านไปนู่นคนตั้งหลายหลังหลายไปเคารพกราบไหว้อย่างนี้เขาพอใจเพียงแค่นั้นสจบจะเพียงแค่นั้นพระศาสดาท่านเปรียบเหมือนความเคร่งครัดในศีลของตนเองและหลงยิ่งพยองในศีลอันบริสุทธิ์แล้วยกตนข่มคนอื่นอย่างนี้เปรียบเสมือนสะเก็ดแห้งๆของต้นไม้ซึ่งยังไม่ใช่แก่นสะเก็ดแห้งๆของพรหมจรรย์แต่อีกคนนึงก็เลยเถิดไปกว่านั้นแกยังมองลึกไปกว่านั้นว่าศีลแค่นี้ยังไม่พอต้องมีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิระดับฌานรูปฌานอยู่มีความสุขเพ่งกสิณกินวาตาไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุขโอราเป็นแรมเดือนบุคคลที่มีสมาธินี่อยู่เป็นสุขมากนะเขาไม่เจ็บปวดรุนร้าวนั่งสมาธิได้ทั้งคืนทั้งวันเพราะอำนาจแห่งจิตที่มันมีสมาธิมันมีความสุขปีติและเมื่อเกิดปัสสติสงบเย็นพอใจมีความสุขและเขาพอใจอยู่เพียงแค่นั้นมีอะไรมากระทบรบกวนมีเสียงดังเขาก็ย้ายหนีไปที่อื่นเขากลัวสมาธิเขาจะหายไปความสุขที่เขาได้พบเขาไม่สนใจอย่างอื่นพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าบุคคลเช่นนั้นก็เปรียบเหมือนผู้ฉลาดที่ฉลาดมากกว่าหมอที่เอาสะเก็ดแห้งๆคือคนที่เคร่งศีลธรรมดาหมอนี่หนักสมาธิแต่พอใจเพียงแค่นี้ว่าเราถึงจุดสุดยอดของพรหมจรรย์เราได้พบความสุขอันนี้ท่านเปรียบเสมือนเปลือกแห่งต้นไม้หรือเปลือกของพรหมจรรย์แต่อีกคนหนึ่งเก่งกว่านั้นอีกศีลแกก็รักษาดีสมาธิแกก็เก่งกาจและยังเก่งกว่านั้นยังเกิดอภิญญาณมีญาณทัศนะปีหูทิพตาทิพบอกเลขบอกหวยทำนวยทำนายจิตใจของคนอื่นได้คนอื่นอัศจรรย์ลั่นเลื่อนชื่อเสียงลือลั่นพอใจไปในบริวารล้อมหน้าล้อมหลังเพราะความเด่นดังของท่านเพราะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชไม่ใช่การพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนหรือธรรมดาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พอใจแต่สิ่งเหล่านี้มันยังกระทบรบกวนยังถูกบีบคั้นด้วยปฏิฆะมีความคุณเคืองหนหวยถูกอะไรเข้านิดหน่อยก็เกิดลุกเป็นฟืนเป็นไฟกิเลสก็ยังหยุดโลภะโทสะโมหะแกก็ยังมีแกก็เป็นทุกข์อยู่แบบแกนั่นแหละในที่สุดแต่พอใจในฤทธิ์ในเดชในชื่อเสียงพอสิ่งเหล่านี้คนเขาอัศจรรย์เขายกย่องเป็นพระอรหันต์กันทั้งป่านทั้งเมืองอรหันต์แต่งตั้งแล้วเขาก็พอใจเพียงแค่นี้ก็เรียกว่าฉลาดมากกว่าคนอื่นหน่อยมีความฉลาดมากกว่าก็มาถากออกกับพีซึ่งอยู่ใกล้แก่นเข้าไปแล้วใต้เปลือกลงมาแต่ยังไม่ถึงแก่นทีนี้อีกคนหนึ่งกับประพฤติพรหมจรรย์ศีลก็รักษาอย่างมั่นคงสมาธิเจริญสม่ำเสมอมีฤทธิ์มีเดชอภินิหารมิจิกันพาวเวอร์อะไรขึ้นมาแกก็รู้ว่าเมื่อเรามีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพเห็นจิตเห็นใจคนอื่นเห็นเลขเห็นหวยแต่ฉะไหนเมื่อเราเห็นเวลาสัตว์มันเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์สัตว์มันติดสัตว์มันสืบพันธุ์กันเราก็เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองขึ้นมาอย่างเช่นพระเจ้าอโศกไปถามพวกนักบวชเห็นผู้หญิงแต่งตัวงามๆพวกเปื่อยๆมาบางครั้งกามสัญญาก็ปรากฏบางครั้งความรู้สึกนึกคิดไปทางกามมันก็ปรุงแต่งไปนี่จิตของเรามันไม่ได้พ้นไปจากทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้มันบีบคั้นมันแผดเผาเราได้ท่านไม่พอใจเพียงแค่ฤทธิ์แค่เดชแต่ก็เพ่งลงไปดูลักษณะของกายและก็ของความรู้สึกของจิตล้วนๆของสภาวะธรรมที่มันเกิดในกายในความรู้สึกในจิตเรียกว่ามหาสติปัฏฐานแล้วท่านก็รู้เท่าทันมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังแล้วมันเป็นความทุกข์เมื่อหลงเข้าไปแล้วความเป็นอนัตตาที่มันเป็นเองมันก็เป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยท่านก็ตัดกระแสแห่งปัจจัยของมันโดยผัสสะที่รู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วทั้งก็ปลดเปลื้องตนเองพ้นไปจากความทุกข์โดยไม่ติดอยู่เพียงแค่สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเข้าถึงแก่นแห่งพรหมจรรย์คือวิมุตติพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าวิมุตติสาโรธรรมังวิมุตติเป็นแก่นเป็นสารต้องเข้าใจอย่างนี้นะโอ้หัวใจของพระพุทธศาสนานี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ความหลุดพ้นอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอน
วิมุตตินั้นเป็นแก่นสารวิมุตติสาโรธรรมังธรรมทั้งหลายในพรหมจรรย์นี้มีความหลุดพ้นเป็นแก่นสารเป็นหัวใจของพรหมจรรย์ที่คำว่าวิมุตติวิมุตตินั้นคือความหลุดพ้นไปจากทุกข์เราก็มาพูดกันว่าหนทางที่มันจะหลุดจะพ้นมันมีอย่างไรมันเป็นอย่างไรเราควรจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรนี่มันเป็นสำคัญกันตรงนี้ของมันมีความสำคัญอยู่ตรงนี้เองที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเราตื่นขึ้นมาทำสมาธิกันตั้งแต่ดึกแต่เดินตั้งแต่ตีสองขึ้นมาเนี่ยก็เพื่ออันนี้แหละไม่ได้เพื่ออันอื่นอันใดดอกเพื่อความหลุดความพ้นอันเนี้ยหนทางแห่งความหลุดพ้นคือหนทางแห่งวิมุตติพระศาสดาของเราท่านได้ทรงตรัสไว้ให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเพื่อประพฤติปฏิบัติตามมันมีหนทางอยู่ถึง5ทางขอท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีนะหนทางที่จะหลุดพ้นหนทางพ้นไปจากทุกข์นำชีวิตให้พ้นไปจากทุกข์คือไปสู่วิมุตติมันมีอยู่ถึง5ทางด้วยกันอย่าเข้าใจว่ามันมีทางเดียวนะเมื่อกับเราจะเข้าไปในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเรามีเส้นทางเข้าไปหลายทางซึ่งผ่านมาคนละทางแต่จะเข้าไปสู่เป้าหมายจุดหมายปลายทางที่สถานีขนส่งอันเดียวกันอย่างเราไปที่หัวลำโพงในกรุงเทพพวกได้มาจากปักใต้หนทางที่จะเข้ากรุงเทพมันก็ต้องผ่านมาทางปักใต้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาส่วนผู้ที่มาจากอารัญญประเทศจากทางปาจีนทาง8ลิ้วที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพก็จะต้องเข้ามาทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ำบางปะกงมาส่วนผู้ที่จะมาทางทิศเหนือทางภาคเหนือเชียงใหม่ลำปางลำพูนเมืองแพร่เมืองน่านมันก็ต้องผ่านมาทางนครสวรรค์ส่วนผู้ที่มาจากทางภาคอีสานก็ต้องผ่านเขาใหญ่ต้องผ่านนครราชสีมามามันมาได้ต้องมาผ่านอยุธยาเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จึงมีถึง5ประการเรามาลองพูดกันดูแล้วก็มาลองคิดว่าหนทาง5ประการนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านบัญญัติไว้1คือการฟังช่วยฟังให้ดีนะแล้วค่อยอธิบายกัน2พูดให้คนอื่นฟัง3พูดให้ตนเองฟัง4คิดให้ลึกๆคิดให้มันเป็นขบวนสืบค้นจนถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกมาวิเคราะห์วิจัยอรรถสัมพันธ์ของมันอันนี้มันมาจากอะไรอันนั้นมาจากอะไรอันนี้จะไปสู่อะไรพิจารณาดูให้ดีๆแล้วเราทำในใจให้แยบคายอันที่5ไม่มีทางเลือกฟังก็ฟังมาแล้วพูดให้คนอื่นฟังก็พูดมาแล้วพูดให้ตนเองฟังก็พูดมาแล้วคิดก็คิดมาแล้วแต่มันก็ยังไม่พ้นยังไม่ถึงความหลุดพ้นยังไม่กระจ่างแจ้งยังไม่เข้าใจก็เลยมาทำสมาธิเจริญจิตของตนเองให้เป็นสมาธิเอาจิตที่เป็นสมาธิมันไม่กระจัดกระจายแตกพร่าไปนะมันล้อมเป็นโฟกัสเหมือนไฟฉายซึ่งมันมีเพียง2ท่อน2ก้อนฐานไฟมันส่องไปได้ไกลกว่าหลอดนีออนตั้ง50 60วัตต์40โวลต์อะไรต่างๆเนี่ยจึงสู้มันไม่ได้อันนี้มันกว้างดูแคบๆยังกระจัดกระจายแต่อันนั้นมันรวมแสงกันเป็นโฟกัสเป็นเราเป็นลำไปมันก็เลยเห็นเดี๋ยวนี้เราจะเอามันทั้ง5ประการเนี่ย5ประการเลยพวกเราเพราะว่าเกิดมาสุดท้ายภายหลังพวกเรานี่เกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลท่านไปแล้วแต่เราทั้งหลายอย่าไปคิดว่ามันหมดเวลานะจะเข้าใจว่ามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระอรหันต์พระอริยเจ้าแล้วปฏิบัติไปทำไมมันเหาะไม่ได้ดอกอย่าโง่ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครมาบวชมาประพฤติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดดูพระไตรปิฎกจนตายก็ไม่มีว่าท่านมาสอนให้เรา
บวชไปประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้แต่ท่านบอกให้เราบวชประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดับทุกข์ดังที่เรากำลังพูดอย่างนี้พรหมจริยังจรหิตะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะเนี่ยพรหมจริยังจรถะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงมาประพฤติธรรมนี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดไม่มีว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ที่เราบอกดีแล้วเพื่อจะเหาะได้เหมือนนก ดำลงไปในดินเหมือนปลามุดลงไปในน้ำมันง่อยังกันตายก็ให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นมันไม่พ้นไปจากทุกข์นกมันก็ยังตายอยู่มันก็ยังไปโทษของมันอยู่ที่มันเหาะได้อย่างโง่ถึงขนาดนั้นนะค่อยแล้วเข้าใจอย่างนี้ทุกคนส่วนมากเข้าใจอย่างนี้พระสงฆ์ของเจ้าของเราเป็นจำนวนมากเข้าใจอย่างนี้เห็นว่าเรื่องนี้มันล้าสมัยหมดยุคหมดสมัยน่าสมเพชเวทนาที่สุดค่อยเข้าใจอย่างนี้ท่านสอนให้เราเพื่อจะทำตนเองให้พ้นไปจากกองทุกข์เวลาเราบวชเราก็ต้องพูดคำนี้สัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะชัชชิกัลณทายะเอตังกาสาวังกะเหตวาปภาเจตมังปะเตนุกัมปังอุปทายะนี่คำขอบวชแบบโบราณนะขอบวชแบบโบราณแบบมหานิกายโบราณผมนี่มันบวชแบบโบราณเป็นคนโบราณไม่ได้บวชแบบใหม่แบบธรรมยุทธแบบเก่านั่งแต่ก่อนนี้ไปตรงนี้สัพพะทุกขะนิสรณะออกจากกองทุกข์ทั้งพวกนิพพานะชัชชิกรณทายะทำพระนิพพานให้แจ้งเอตังกาสวังกะเหตวาปภาเจตมังพันเตนุกัมปังอุปทายะท่านจงให้ผ้าอนุเคราะห์แก่ผมเพื่อจะบวชเพื่อจะทำนิพพานให้แจ้งเพื่อจะออกจากกองทุกข์นี่เราปฏิญญาณตนเราขอบวชโดยวิธีนี้ไม่ได้บอกว่าจะขอให้ท่านจงให้ผ้าเพื่ออนุเคราะห์แก่ผมจะบวชเพื่อให้มันเหาะได้เพื่อให้มันมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์บอกเลขบอกคุยคนไม่เป็นอย่างนั้นอย่างโง่จนเกินไปสิพุทธศาสนาไม่งมงายอย่างนั้นพุทธศาสนานั้นสามารถท้าทายต่อวิทยาศาสตร์ได้ตลอดกาลที่นี่เหตุที่จะพ้นไปจากทุกข์ขออภัยมันเตลิดเตลยไปใหญ่แล้วมันจะออกนอกเรื่องเหตุที่จะพ้นไปจากทุกข์คือเหตุแห่งวิมุตติท่านไม่เชื่อผมก็ลองไปเปิดพระไตรปิฎกวิมุตติสูตรแห่งจตุกันปัญจกนิปาตอังคุตตรนิกายปฐมปัณณาสเล่มที่22ข้อที่26หน้าที่22ฉบับภาษาบาลีนะขออภัยจะพูดบาลีมันยุ่งยากมันรุงรังเขาใช้สำนวนภาษาพื้นบ้านของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความหลุดพ้น5ประการซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุเหตุแห่งวิมุตติ5ประการเป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัตเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัตเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อเกิดปีติกายย่อมสงบกายสงบก็ย่อมเสวยสุขคือปัสสัทธิเมื่อมีสุขแล้วจิตก็ย่อมตั้งมั่นเมื่อละสุขิโนจิตตั้งสมาธิยติภาษาบาลีหมายความว่าเมื่อจิตมีสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมันก็ตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนี่เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นมีอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุถ้าฟังให้ดีว่าภิกษุผู้มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว
ปหิตัตตะปหิตัตโตอาตาปีอย่างเงี้ยเป็นผู้มีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ให้กิเลสเผาหัวเราความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นความเป็นผู้ได้ผู้มีผู้เป็นมันเผาที่นี่มันเผาเราไม่เอากับมันเราอดทนเราอดกลั้นเราสํารวมเราศึกษานี่เราเผามันเมตตามันเผามันปฏิโสตคามีทวนกระแสไม่ใช่อนุโสตคามีตามกระแสถ้าเราตามมันมันก็เผาเราชวนไปยังไงก็ไปยังมันมันคิดยังไงก็ทำกับมันอย่างนี้เรียกว่าอนุโสตคามีเราไปตามกระแสของกิเลสก็เผาหัวเราที่นี้ถ้าเกิดเราปฏิโสตคามีทวนกระแสฟื้นความรู้สึกของกิเลสด้วยความอดกลั้นอดทนขันติปรมังตโปตีติฆาที่เราสวดกันขันติคือความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสมันจะชักลากจิตใจเราไปไหนเราไม่ไปกับมันที่เรียกว่าเราทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสกระแสของความรู้สึกฝ่ายต่ำไม่เอากับมันอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีจะต้องทวนกันแหละการปฏิบัติธรรมถ้าตามมันเมื่อไหร่เป็นอนุโสตคามีมันก็ไหลไปสู่ความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราก็เลยจะต้องทวนกระแสกันฟังมีใจเด็ดเดี่ยวที่ท่านใช้คำว่ามีใจเด็ดเดี่ยวปหิตัตตะปหิตัตโตอย่างนี้มีความภาคเพียรเด็ดเดี่ยวคือยอมตายเป็นยังไงก็เป็นฉันไม่เอากับเธอฉันตามใจกิเลสมานานแล้วเป็นแสนแสนชาติบัดนี้ฉันจะลองไม่ตามแกละฉันไม่เอากับแกละไม่ใช่ทรมานตนเองแต่ทรมานกิเลสกิเลสมันได้ทรมานเรามานานแล้วนี่เป็นอย่างนี้ที่นี่เมื่อเราฟังสมัยโบราณเรามักจะได้ยินในพระสูตรว่าพระศาสดาแสดงธรรมให้คนโน้นคนนี้ฟังแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันบ้างสกิทาคาบ้างบางองค์บรรลุพระอรหันต์ต่อหน้าจิตใจคนสมัยนั้นมันถึงยุคที่จะเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจน้ำก็เหมือนน้ำที่ใสสะอาดเหมาะที่จะซึมซาบเอารสเอาสีเอากลิ่นใดๆก็ได้น้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นเอาน้ำหอมหยอดลงไปมันก็กลายเป็นน้ำหอมทันทีน้ำที่ใสสะอาดไม่มีสีอะไรเอาสีแดงลงไปหรือสีเขียวลงไปมันก็แดงก็เขียวทันทีไม่เหมือนน้ำขุ่นอย่างนี้น้ำที่ยังไม่มีรสมีชาติจืดสนิทใสหวานเข้าไปหรือส้มเข้าไปก็เป็นน้ำส้มน้ำหวานจิตใจคนสมัยนั้นมันถึงยุคที่จะเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจไม่มีเศษไม่บีบคั้นสิ่งยั่วยอมเมาเขาฟังแล้วจิตใจเขาก็ติ่งตามไปนี่พระพุทธิยาของเราท่านบอกเธอฟังแล้วเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอได้ยินตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมยอมเกิดปราโมทย์ตรงนี้ขอให้เข้าใจว่านี่คือสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจตามที่แสดงนั้นดังที่ฟังอยู่ในขณะนี้มีความเข้าใจคิดไปเอิ่มจริงเมื่อมีความเข้าใจแล้วจิตมันก็เกิดความสดชื่นแจ่มใสไม่มีความเครือบแคลงเรียกว่าปราโมทย์แจ่มใสเบิกบานแล้วก็เกิดปีติเอิบอิ่มในคุณค่าที่สิ่งใหม่ที่ตนเองได้ยินได้ฟังในความเข้าใจมันน่าจะเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมีปีติแล้วกายก็สงบกายก็สงบจนไม่โหยหิวอารมณ์ใดๆเพราะปีตินี้ยังแปลว่าอิ่มอิ่มอิ่มเข้าใจนะปีติแปลว่าอิ่มจิตมันอิ่มมันไม่โหยหิวไม่โหยหิวกามารมณ์ไม่โหยหิวความรักความชังความว้าเหวเดียวได้มันอิ่มอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดความสุขทางกายเมื่อกายสงบกายสงบระงับเรียกว่าปัสสัทธิมันก็เกิดความสุขเมื่อจิตที่กายมีความสุขไม่มีอะไรบีบคั้นมันก็เป็นสมาธิตั้งมันเมื่อมันเป็นสมาธิแล้วมันก็ง่ายที่จะไปเพ่งดูอะไรก็เห็นตามไปเกิดยะถาภูตญาณเห็นตามเป็นจริงญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นภูตะแปลว่าเป็นยะถาตามญาณทัศนะยะถาภูตญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นตามที่มันเป็นภูตะแปลว่าเป็นทั้งรู้ทั้งเห็นนะไม่ใช่รู้เฉยๆเห็นด้วยจะเป็นอย่างนี้
ทีนี้ถ้าการฟังเอาละสมัยนี้ฟังแล้วไม่บรรลุกันดอกก็มีน้อยแต่มีนะบางท่านมีสติสัมปชัญญะมีปัญญินทรีย์แก่กล้าสั่งสมมานานฟังพอรับเข้าใจจิตใจได้เปลี่ยนปั๊บหันทวนกระแสทันทีเคยกินเหล้ากินยาเลิกทันทีแล้วประพฤติปฏิบัติก้าวหน้าทวนกระแสต่อไปจนถึงเลิกการทวนกระแสคือเดินผ่านการที่จะต้องทวนฟื้นความรู้สึกจนไม่รู้สึกจะฟื้นกลายเป็นธรรมดาอัตโนมัติที่ท่านเรียกว่าทิตัตโตทิตัตโตผู้ถึงสภาวะมั่นคงตั้งมั่นไม่ทวนกระแสไม่ตามกระแสไม่มีกระแสจะให้ทวนไม่มีอารมณ์ฝ่ายต่ำที่จะต้องต่อสู้กับมันเดี๋ยวนี้มันมายืนอยู่ตรงกลางกลางไม่ทวนไม่ตามแต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งถ้าเป็นข้ามแม่น้ำก็ไปถึงเกือบจะถึงฝั่งแล้วแต่ยังไม่ถึงฝั่งถ้าถึงฝั่งนั้นท่านเรียกว่าตินโนผู้ข้ามพ้นปาราคาโตถึงฝั่งแล้วจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะต้องทวนกันสักก่อนไม่ต้องตามมันกิเลสตัณหาตามมาหลายชาติหลายแสนชาติแล้วทีนี้เรามันทรมานเรามามากแล้วให้เราตกนรกมกใหม่เป็นอะไรต่ออะไรมามากแล้วทีนี้เราจักทรมานมันไม่ใช่มันทรมานเราเมื่อฟังแล้วยังไม่เกิดความเข้าใจยังไม่เกิดความปีติปาโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณเราก็มีอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดนะว่าเมื่อเราไม่เข้าใจอย่างนั้นมันก็ยังมีอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราว่ายังมีอีกประการหนึ่งไม่ใช่เพียงอย่างเดียวท่านว่าอย่างนี้ปุณณจปรังภิกขเวนะภิกษุทั้งหลายยังมีอีกประการหนึ่งปุณณจปรังยังมีอีกประการหนึ่งอาสวะของเธอที่ยังไม่สิ้นนั้นยังมีอีกพระศาสดาเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมอันนี้ต้องช่วยฟังให้ดีนะการฟังคนอื่นนั้นก็ได้ประโยชน์มากอยู่แล้วฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจพิจิตรพิจารณาตามการจำได้ที่ยังไม่เข้าใจเอาไปพูดให้คนอื่นฟังในขณะที่พูดนั้นจิตมันจะดิ่งดิ่งดิ่งมันจะลืมอดีตลืมอนาคตมันจะไม่วุ่นวายกับอย่างอื่นมันจะดิ่งเข้าไปสู่กระแสแห่งธรรมที่จะพูดบางคนถ้าเป็นนักเทศน์นักแสดงอาจจะเคยปรากฏบ่อยๆว่าเอ๊สิ่งที่เราพูดวันนี้เราไม่เคยพูดมาก่อนเราไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนมันออกมาได้อย่างไรนั่นแหละมันออกมาจากสมาธิละเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านประกาศอริยสัจสี่ให้กับปัญจวัคคีย์ท่านก็ยอมรับว่าสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นมันไม่ได้เคยมีมาก่อนปุเพสุอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาทัปปติวิชาอุทธปาธิบอกทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนก็ได้ปรากฏแก่เราจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราไอ้จักขุงอุทปาธิเนี่ยนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วว่าตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราตาอะไรตอนท่านออกไปบวชนั้นท่านตาบอดหรือยังไงไม่ใช่ตาอันนี้ตาที่ให้มันเห็นความทุกข์เห็นให้เหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ไม่มีปัญหาตาอันนี้ได้เห็นแล้วปัญญาอันนี้ได้รู้แล้วญาณอันนี้ได้รู้ชัดแล้วปัญญานี้รู้รอบแล้ววิชาอันนี้รู้เจาะเจาะแทงเฉพาะลงไปแล้วอโลโกทปาติสว่างสวัยไม่มีสงสัยเจิดจ้าแล้วนี่เป็นอย่างเงี้ยพอเห็นการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังหรือพูดให้คนอื่นฟังในขณะนั้นเรามีสมาธิเมื่อจิตมันมีสมาธิแสดงไปสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนมันก็โผล่งออกมาอันนี้มันจะมีอยู่สำหรับผู้ที่ชอบพูดให้คนอื่นฟังหรือพอใจที่จะแสดงธรรมหรือมีโอกาสที่แสดงธรรมอย่างบางท่านเป็นนักเทศน์จำเป็นอย่างผมนี่แหละคนหนึ่งละโด
เป็นนักเทศจำเป็นใจมันไม่ชอบใจมันไม่ชอบมันชอบอยู่คนเดียวสงบไม่ค่อยจะพูดกับคนเท่าไหร่เมื่อชอบฟังแต่มันก็มีความจำเป็นมีแต่คนนิมนต์ไปพูดไปเทศไปมันก็ต้องใช้สมาธิในขณะที่เทศไปมันเกิดความเข้าใจขึ้นมาอีกด้วยอำนาจสมาธิมันเป็นกำลังให้แก่กันจิตใจจดจ่อแล้วมันเกิดปาโมดเกิดปีติเกิดความอิ่มไม่โหยหิวอารมณ์ไม่ได้ปรารถนากันเทศอะไรแล้วมันก็เกิดรำงับทางกายเกิดมีความสุขเกิดมีสมาธิยถาโพธิญาณนี่อีกอันนึงแล้วอีกอันนึงฟังคนอื่นแล้วก็ยังไม่เข้าใจพูดให้คนอื่นฟังก็ยังไม่ได้ผลยังไม่เข้าใจได้แต่จำมาเหมือนนกแก้วนกขุนทองท่องจำมาในหนังสืออย่างนี้มันก็ยังไม่แตกไม่ฉานอะไรทีนี้ก็เลยพูดให้ตนเองฟังอะไรท่านทั้งหลายก็คิดว่าพูดให้ตนเองฟังยังไงลายบามากไหมสมองถ้าพูดเป็นภาษาลาวว่าลายบ้ามากไหมสมองคือพูดพร่ำอยู่คนเดียวหรือยังไงไม่ใช่อย่างนั้นแต่อย่างนั้นมันไม่มีสติสัมปชัญญะที่เขาเรียกว่าทำแตกหรือเกิดวิปลาสเกิดทำมุทัดตื่นทำปฏิบัติทำดีๆแต่ออกมายืนพูดอยู่คนเดียวคอแหบคอแห้งเทศให้ต้นไม้ต้นไหลฟังเทศให้คนอื่นฟังเขารำคาญก็ไม่อยากจะฟังเขาไม่สนใจยืนเทศให้ต้นไม้ฟังสามวันสามคืนหมดเสียงไปไม่มีสติจะว่าไม่มีสติก็ไม่ใช่สติมีมากเกินไปสติกล้าสติชัดที่ภาษาพระท่านเรียกว่าอุปัฏฐานเรียกว่ามันเกินไปมันเกินบาทไม่ใช่ไม่พอบาทมันเกินบาทมันหลายกว่าบาทร้อยสตางค์มันมี120หรือว่า150สตางค์ไปนู่นมันก็เลยเทศใหญ่เลยอย่างนี้เรียกว่ามันเกินไปมันก็ไม่ดีถ้ามันน้อยไปมันก็ไม่ดีไม่พอบาทเกินบาทไปมันก็ไม่ดีที่มันเกินไปมันเฟ้อสติมันเฟ้อมันไม่มีสัมปชัญญะเป็นตัวอินสเปกเตอร์เป็นตัวตรวจงานของสติไม่ล็อกสติเอาไว้สติมันเลยเตลิดเปิดเปิงเรียกว่าสติเฟ้อใช้สำนวนใหม่สติเฟ้ออย่างนี้มีนะพูดให้คนอื่นฟังเขาไม่ฟังก็พูดอยู่คนเดียวเหมือนพูดให้ตนเองฟังแต่ความจริงตนเองก็ไม่ฟังดอกพูดไปงั้นเดินคอแห้งพอแห้งอันที่พูดถึงนี้หมายถึงการสาธยายด้วยความภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมทั้งที่ได้สดับได้ศึกษาเราเรียนมาแก่คนอื่นโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุนั้นย่อมสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เราเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมศึกษาเธอได้ศึกษาได้เราเรียนได้สดับมาแล้วเธอย่อมสาธยายดังที่ได้เราเรียนมาเมื่อเธอสาธยายไปเธอก็คิดไปด้วยก็เลยเข้าใจอัดเข้าใจธรรมแล้วก็เกิดปาโมดเกิดปีติมีความสุขจิตตั้งมั่นมีสมาธิเกิดยถาภูตญาณขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่3ในเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าการสวดมนต์ของเราเนี่ยเป็นทางหลุดพ้นเหมือนกันบางสำนักก็ดูถูกมัวแต่พูดเสียเวลาไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติพูดเป็นมาเพียงวาจาขอให้เข้าใจเสียมาอย่าโง่ถึงขนาดนั้นการสวดมนต์นั้นต้องใช้สมาธิต้องใช้สติถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติมันลืมหน้ามันหลงหลังกราบ3หน4หน5หนก็มี2หนก็มีตั้งนะโม2หน3หน4หนก็มีมันเลยเถิดไปมันไม่มีสติสัมปชัญญะหลงหน้าหลงหลังสวดอยู่ทุกวันเมื่อจิตมันวอกแวกไปทางอื่นเพราะเหตุนั้นการสวดมนต์ต้องใช้สมาธิต้องใช้สติยิ่งสวดกันเป็นหมู่เป็นคณะพร้อมเพียงกันไม่เร็วจนเกินไปไม่ช้าจนเกินไปถ้าทุกคนมีสมาธิวันนั้นสวดมนต์ไพเราะมากการสวดมนต์จะประสานเสียงเมตเล่กันไปแล้วไม่ช้าไม่เร็วพอดีหายใจพร้อมกันสวดพร้อมกันเป็นวรรคเป็นเวรก็หึมพร้อมเพียงสำหรับนักเลงสมาธิขออภัยใช้คำว่านักเลงผู้ที่มีสมาธิมีสติท่านได้ยินเสียงสวดมนต์ของหมู่คณะท่านอาจจะรู้ได้ว่าหมู่นี้ขณะนี้มีสมาธิมีสติแต่ถ้าล่องหน้าลืมลังแหกออกทางข้างทางเอวนั่นคนที่หลงก่อนคนที่เขาตั้งนโมเขาขึ้นอรหังตัวลงไปโน่น
ขึ้นสวาคาโตเป็นโลกสุปฏิปันโนอย่างเนี้ยมันน่าคิดนะนั่นมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิอะไรเขาหันนโมนะบางครั้งและบางคนเป็นผู้นำเขาเป็นผู้นำด้วยแต่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะว่าหันนมยังพุทธัสสะภควโตบุพพาคณมกรังกโรมะเสแทนที่จะหันนี่คือโดนหันนโมขึ้นไปแล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นตั้งใจจะหันนโมในความรู้สึกคือจะชวนกันน้อมน้อมพระพุทธเจ้าตั้งใจว่าจะหันนโมคือหันนโมเป็นภาษาบาลีที่ว่าหันนมยังพุทธัสสะภควโตบุพพาคณมกรังกโรมะเสพอคิดได้สติมันคิดได้สัมปชัญญะมันตามไม่ทันว่าหันนโมเลยก็เลยติดแงกก็เพียงแค่นั้นอย่างนี้เนี่ยว่าสวดก็ไม่มีสมาธิไม่มีสติที่นี่การสวดครับยิ่งทุกวันนี้ครูบาอาจารย์เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราท่านได้แปลหนังสือทำวัดซึ่งสมัยก่อนทำวัดกันนั้นไม่ได้แปลไม่รู้เรื่องแต่ฟังกันสนุกก็ยังมีประโยชน์คือมีสมาธิกลัวมันจะหลงวักหลงเวงแต่ทั้งที่เป็นภาษาบาลีนะถ้าไม่มีสมาธิมีสติกลัวจะหลงส่วนนาทิเมสารนังอันยังพุทโธมีสารนังวะรังเอเตนะสาจวัชเชนะก็ฟังไพเราะแต่ก็ไม่รู้เรื่องนั่นก็ยังมีสตินั่นก็ยังมีสมาธิกูถ้าไม่มีสติมันหลงวักหลงตอนมันไม่มีสมาธิมันก็บอกแวกอยู่ตรงนั้นทำให้หลงแต่นี่มันไม่เกิดปัญญาสติสมาธิชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะมันเป็นสมาธิขณิกะอะไรถ้ามันเกิดปัญญามันจะเข้าใจลึกซึ่งเป็นสมาธิทิอย่างเราสวดแล้วแปลไปด้วยแปลไปด้วยอย่างทุกวันนี้แปลอย่างเช่นคำสวดบทหนึ่งถ้าสวดบ่อยๆถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างเช่นคำว่าธรรมโมกุโลกัปตนานตถาลิทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเราสวดอย่างนี้สวดวันนี้ไม่มีความรู้สึกอะไรจำได้เฉยๆสองวันสามวันสี่วันเป็นเดือนเป็นปีนั่งนาข้าววันหนึ่งเมื่อสติเมื่อสมาธิมันประกอบกันพอดีสัมปชัญญะควบคู่กันมาด้วยมันจะเกิดแนวคิดขึ้นมาปัญญาแหลมคมมันก็จะเจาะเข้ามาสะดุดคำนี้ว่าธัมโมกุโลกัปตนาตถทาลิทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วมันจะมีปัญญาผุดขึ้นในเมื่อสติสัมปชัญญะสมาธิเขาทำงานพอดีกันปัญญาผุดขึ้นยังไงจะผุดขึ้นว่าอ้าวมันมีสองทรงโว้ยไม่ใช่มีทรงเดียวธรรมทรงผู้ทรงธรรมธรรมนี้จักทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วก่อนที่ผู้ทรงธรรมจักไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วนั้นธรรมจักต้องทรงผู้ทรงธรรมก่อนที่ธรรมจักทรงผู้นั้นจักต้องทรงธรรมเมื่อกับว่าเราต้องการมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะเราต้องทรงสติไม่ใช่ทำวันเดียวทำมันตลอดมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะคูจะเหยียดจะเคลื่อนจะไหวรู้เท่าทันมีสติมีสัมปชัญญะการรู้เท่าทันชนิดนี้แหละเป็นการทรงสติเมื่อทรงสติอยู่นานๆเข้ารู้อยู่ทุกขณะมันก็เป็นอภิญญายะอภิญญายะอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในที่สุดมันก็ถึงบทที่ความรู้นั้นจะทรงตัวคือทรงผู้รู้มันก็เป็นสัมโพธายะสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมรู้พร้อมกันโดยไม่ต้องตั้งใจมันก็มีสติมีสมาธิขึ้นมาเพราะมันได้ทรงกันถึงที่สุดมันสุขงอมแล้วอย่างนี้จึงกะว่าธรรมโมกุโลกัปปตนาตถทาลิทาลีท่านทั้งหลายจะต้องคิดเดี๋ยวให้ดีๆนะมิฉะนั้นเราไม่เข้าใจเหมือนคนกินหมากเหมือนคนสูบบุหรี่ก่อนที่จะติดบุหรี่จะติดหมากมันต้องหัดกินหัดสูบหัดเคี้ยวหาจนไอจนจามปวดหัวมัวเกล้าจนปากเปื่อยปากพังไม่ยอมเลิกหัดไปหัดมาในที่สุดมันก็ติดสูบก็ไม่ปูนก็ไม่ปวดหัวเคี้ยวหมากก็ปูนไม่กินปากแล้ว
ไม่ได้เคี้ยวไม่ได้สูบไม่ได้จิตสำนึกมันเกิดขึ้นมันไม่ลืมมันเป็นอัตโนมัติเป็นสัมโพธายะมันรู้ตัวของมันเองโดยอัตโนมัติไม่ได้มีตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้จะสูบมันกี่มวนจะเคี้ยวมากี่คำไม่ได้ตั้งใจมันทำของมันเองมันเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมแล้วตื่นขึ้นมาหนาวแค่ไหนก็คว้าหาขวาเขียขวาเขียหาเชียนหมากหากระตาหมากหากระตาหมากเฮ้ยหนาวแค่ไหนก็ตามร้อนแค่ไหนก็ตามฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ตามเปียกแค่ไหนก็ตามอย่างที่ไปไหนก็ไม่ลืมถุงพลาสติกที่จะทอมน้ำหมักไปอย่างนี้แหละมันน่าคิดไหมล่ะนี่แหละคือธรรมโมกุโลกับปัตตนาตถาธาลิธาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเป็นหมากทรงไว้ซึ่งผู้หัดเคี้ยวหมากไม่ให้ตกไปสู่โลกแห่งความลืมเคี้ยวมากเป็นเหล้าทรงไว้ซึ่งผู้หัดกินเหล้าไม่ให้ตกไปในโลกแห่งความลืมกินเหล้าเป็นบุหรี่ทรงไว้ซึ่งผู้หัดสูบบุหรี่ไม่ให้ตกไปสู่โลกแห่งความลืมสูบบุหรี่จึงต้องสูบกันอย่างนี้ต้องคิดดูว่าการสวดมนต์นั่นแหละคือการพูดให้ตนเองฟังไม่สวดหมู่ก็สวดอยู่คนเดียวสาธยายอยู่คนเดียวบทพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาในหลักมหาสติปัฏฐานหรือหลักธรรมจักปวัตตนสูตรอย่างนี้สวดไปพิจารณาไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนมันก็เกิดสมาธิบางคนนะมีสวดไปสวดไปสวดไปจิตเกิดปีติอิ่มเอิบเกิดปราโมทย์เกิดความเชื่อมั่นเลื่อมใสสวดไปสวดไปมันหายวับไปเลยดับพรึบจิตนิ่งไม่สวดอีกเลยจิตเข้าสู่ภวังค์เพราะในขณะสวดนั้นมันได้ล้อมจิตให้เป็นสมาธิทำไปเล่นไปสวดมนต์โดยไม่รู้ความหมายโดยไม่มีภาษาไทยเนี่ยมีแต่ภาษาบาลีสวดไปก็ละนี้ยมาตะหุสเลนายานตังสานตังปาทังสวดไปสวดไปแล้วมันจิตมันก็ดับพรึบลงไปเลยยับนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นอย่างนี้ก็มีเรียกว่าสมาธิจำนวนน้อยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นมากจิตก็เลยสงบลำงับเมื่อจิตลำงับก่อนที่มันจะลำงับนั้นมันมีปีติมันมีความอิ่มและมันก็มีความเป็นสุขในขณะเดียวกันจิตก็เลยเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าของเราว่าเธอได้สาธยายธรรมที่เธอได้สดับมาเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เราเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมศึกษาเราเรียนโดยพิญญาณเธอเข้าใจอัตเข้าใจธรรมเธอย่อมเกิดปราโมทย์เกิดปาปีติแล้วจะมีความสุขมีความสุขและจิตก็ตั้งมั่นนี่เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นข้อที่3ต่อมาประการที่4หนทางที่จะหลุดพ้นอีกประการที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอและเธอก็ไม่ได้แสดงธรรมที่ได้สดับมาให้แก่คนอื่นได้ศึกษาเราเรียนมาแก่คนอื่นโดยพิสดารแม้เธอนั้นก็ไม่ได้สาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเราเรียนมาโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุนั้นตรึกตรองใคร่ควรธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเราเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัตเข้าใจธรรมนั้นตามที่ภิกษุนั้นได้ตรึกตรองใคร่ควรในธรรมตามที่ได้สดับการศึกษาเราเรียนมาด้วยใจเมื่อเธอเข้าใจอาจเข้าใจธรรมเธอก็เกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิกายสงบแล้วก็มีความสุขแล้วเธอก็จิตเธอตั้งมั่นเป็นสมาธินี่เป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นอันที่4นั่นทั้งหลายลองคิดดูคิดอันนี้คิดอย่าเข้าใจว่านักปฏิบัติธรรมไม่มีความคิดนั่นนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องให้มันคิดไม่ใช่อย่างนั้นคิดให้มันเป็นคิดส่วนที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นกุศลธรรมมันจะคิดไปหากามไม่เอาคิดออกจากกามมันคิดไปทางพยาบาทเราคิดไม่พยาบาทเปลี่ยนเส้นทางให้มันเกิดสันฐานวิตกจัดมันเป็นหมวดที่คิดจะเบียดเบียนตนเองกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคิดไปในทางรักคิดไปในทางชังคิดไปในทางเบียดเบียนมันเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเราต้องมาคิดใหม่คิดไปในทางไม่รักคิดไปในทางไม่ชังคิดไปในทางไม่อาฆาตเบียดเบียนเป็นไปเพื่อความสงบรำงับไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นหัดฝึกจิตอยู่ชนิดนี้
ซ้อมมันเหมือนฝึกงัวฝึกควายฝึกให้มันคิดแต่ในทางที่จะปล่อยจะวางคิดปั๊บรู้ปั๊บแล้วก็ฝึกปล่อยวางถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็หาพนักพิงพิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วอดกั้นพิจารณาแล้วงดเว้นพิจารณาแล้วละเสียอันไหนมันดีก็เสพมันอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นคิดเป็นทำความเพียรทางจิตไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดอะไรนะเอาต่อมาอันสุดท้ายฟังก็ไม่ได้ฟังแสดงให้คนอื่นก็ไม่ได้แสดงสาธยายยาวโดยพิสดารที่ได้สดับมาก็ไม่ได้สาธยายคิดคือตรึกตรองก็ไม่ได้ตรึกตรองอะไรเนี่ยไม่ได้สาธยายโดยที่เราเรียนมาโดยพิสดารไม่ได้ตรึกตรองไม่ได้ใครควรทำได้สดับได้ศึกษาเราเรียนมาด้วยใจก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีส่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอาจเข้าใจทำนั้นตามที่เธอได้เล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีส่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอเข้าใจอาจเข้าใจทำย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วก็ย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบมีกายสงบย่อมได้เสวยสุขเพราะมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสมาหิโตยถาภูตังประชานาติก็ย่อมตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงอันนี้เป็นตัวสุดท้ายไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอย่างพวกเราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละตื่นมาตั้งแต่ตีสองก็มาทำความเพียรกันตกเย็นค่ำมาก็มาทำความเพียรกันไปบิณฑบาตมาแยกย้ายกันไปทำความเพียรในกุฏิวิหารของตนเองเวลามาทำงานมาทำงานพัฒนาบริหารอารามจัดสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ให้มันร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยเราก็ไม่ลืมที่จะทำความเพียรในใจทำงานไปดูจิตใจตนเองไปด้วยเหมือนโคแม่ลูกอ่อนจำไว้ให้ดีอย่าทำทิ้งเฉยๆสนุกสนานเฮฮาหัวเราะเห็นฟันพร่ำเพื่อสติขาดหายดีใจก็ขาดหายหัวเราะหมดสติร้องไห้หมดสติเราดูใจไปด้วยทำงานไปด้วยฟังคำพูดของเพื่อนตรงไหนมันกระทบกระทั่งก็ดูใจเรามันลุกเป็นฟืนเป็นไฟรีบชละมันทำลายมันปชาติวิโนเทติอนาภาวังคาเบติอย่างนี้ละเสียบันเทาเสียให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ในอารมณ์อันจะเป็นทุกข์ทางความรักความชังความอาฆาตเบียดเบียนดูใจตนเองอย่างนี้ทำงานไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนกินหญ้าและเล็มหญ้าไปตาก็ชำเลืองดูแต่ลูกจิตก็ประวัติคอยเป็นห่วงแต่ลูกหูก็คอยฟังเสียงแต่ลูกของตนเองภิกษุเธอก็เหมือนกันเธอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอยู่การงานสูงสูงต่ำต่ำการงานหนักงานเบาที่เพื่อนสัพพมาจารีได้พากันทำเราก็ทำกับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนทำเกือบตายเราก็มานอนสบายว่าข้านี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมโว้ยไม่มีเวลาไปทำงานนั่นเนี่ยโง่ที่สุดการทำงานน่ะคือการปฏิบัติธรรมมีสมาธิมีสติมีปัญญาดูไปด้วยจะรอให้ใครทำนั่นน่ะคือความขี้เกียจโฟยนอนตีพุงจนพุงเขียวอยู่ตรงนั้นเพื่อนทำงานเกือบตายแล้วเพื่อนก็มีสติสัมปชัญญะดีด้วยมีสมาธิตนเองนอนนอนบอกว่าไม่มีเวลาทำงานมีแต่เวลาทำความเพียรตื่นมาสูบบุหรี่อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ทำวินัยของพระอริยเจ้าเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำนัดเพื่อความสลัดคืนไม่ใช่เป็นการเป็นไปเพื่อความยึดติดยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งสูบบุหรี่พุงเขียวยงยงกินมาคนอื่นไปพูดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟใครตักเตือนไม่ได้ถ้าอย่างนี้มันก็แจ่เกินไปหลอกลวงตนเองไม่พอยังหลอกลวงชาวโลกไปด้วยเพราะเหตุนั้นการทำสมาธิเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นหนทางเส้นสุดท้ายในจำนวนทางพ้นทุกห้าประการการทำสมาธินี้เราจะต้องพูดกันต่อไปให้คนอื่นได้รู้ได้ฟังไปด้วยเพราะเหตุนั้นเรื่องทำสมาธินี้รู้สึกจะเป็นเรื่องที่คนทั้งหลายยังไม่เข้าใจยังหม่อมยังสับสนกันแต่เรื่องอื่นนั้นพอจะเข้าใจอย่างเรื่องฟังแล้วก็พูดให้คนอื่นฟังแต่บางคนก็คงจะคิดมันจะเป็นไปได้ไหมฟังและบรรลุธรรมเข้าใจธรรมในสมัยพุทธกาลประจำนอนมากและผู้แสดงให้คนอื่นฟังตนเองก็บรรลุได้อย่างปิงคิยะอย่างนี้เราจะต้องมาฟังกันให้เข้าใจที่นี่มันก็มีอีกว่าการสาธยายเนี่ยถ้า
ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งอีกเหมือนกันแล้วก็การคิดส่วนมากเรื่องการคิดเนี่ยมีประโยชน์เอามากๆแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาที่พุทธเจ้าของเราท่านตรัสโยนิโสมนสิการกระทำอย่างแยบคายไว้ในจิตในใจอย่างมีเหตุมีผลอย่างมีระบบระเบียบสุดท้ายหัวมันไม่ดีพวกเราเนี่ยจะไปคิดให้มันแทงตลอดเราไม่มี IQ ละเอียดอ่อนถึงขนาดนั้นแล้วฟังก็ฟังมามากแล้วจำก็จำพูดคนอื่นฟังก็ยังเพียงแค่นี้เอาละทางสุดท้ายสวดมนต์แล้วก็สวดแล้วก็เอาวันอยู่อย่างนี้ทั้งสี่แหละเอามันอีกให้มันครบชุดเลยเอาทั้ง5เลยพวกเราว่าหัวเราไม่ดีแล้วก็ขอบอกให้ทราบไว้ก่อนว่าอย่าใจร้อนต้องรู้จักใจเย็นๆรอได้คอยได้เราปลูกพืชเราก็ยังรอคอยไม่ใช่ปลูกวันนี้เกี่ยววันนี้ปักดำลงไปในนาในทุ่งในท่าก็รอกัน2เดือน3เดือน4เดือนให้น้ำให้ปุ๋ยจงพิจารณาเหมือนแม่ไก่มันฟักไข่มันฟักไข่ของมันไปเรื่อยๆโดยมันจะใจร้อนแค่ไหนมันก็อยู่เท่านั้นถึงเวลาออกมันจะออกเองถ้ามันฟักให้ความอบอุ่นเพียงพอถ้ามันปรารถนาอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินให้มาช่วยแต่แม่มันไม่ฟักมันไม่ออกถ้ามันฟักอยู่มันจะปรารถนาจะอ่อนบอนหรือไม่ปรารถนาไม่อ่อนบอนไข่มันก็จะออกมาเองเหมือนกันคนที่ทำ